สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกุ้งทอดซอสมะขามกันครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นกุ้งสดครับอันนี้ล้างทำความสะอาดสกิดน้ำเตรียมรอไว้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำมาแกะกันเลยครับวันนี้ผมจะแกะแบบไว้หัวนะครับแล้วก็ผ่าหลังแล้วจะทอดทั้งเปลือกครับวิธีการแกะเอาไส้กุ้งออกง่ายๆครับก็กรรไกรครับใช้เป็นกรรไกรตัดแต่งอาหารนี้นะครับตัดหัวกุ้งออกได้เลยครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับเขาก็จะมีเป็นกระเพาะอาหารแล้วก็ขี้เขาครับก็แกะออกมาเลยสามารถดึงออกมาได้เลยครับตรงนี้ไม่เอานะเสร็จแล้วหลังผมจะผ่าด้วยกรรไกรตัดแต่งอาหารนี่แหละครับแย่ลงไปเลยครับแล้วก็ตัดเปลือกเลยครับอันนี้ใครจะทอดแบบแกะเปลือกก็ได้นะครับแต่ผมชอบแบบที่ไม่แกะเปลือกพอเราทอดทั้งเปลือกแล้วมันจะได้ความหอมแล้วก็มีความกรุบกรอบบางคนก็จะทานทั้งเปลือกได้เลยครับแล้วก็ผ่าเนื้อกุ้งลงไปได้เลยครับนำเส้นดำออกนะครับตอนนี้ก็พร้อมนำไปทอดแล้วครับแกะเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้นี่เลยครับเราก็จะได้เป็นกุ้งที่เราแกะดึงเส้นดำออกเรียบร้อยนะครับพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็กระเทียมครับรากผักชีอันนี้นำมาโขลกให้ละเอียดเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็หอมแดงครับอันนี้นำมาซอยบางๆไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้เริ่มร้อนก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยหอมซอยครับนี้เรานำมาทำเป็นหอมเจียวก่อนเลยนะครับใส่ไปตอนที่น้ำมันยังไม่ต้องร้อนจัดนะครับเติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับเกลือนี่ก็จะเป็นเทคนิคเลยครับทำให้หอมเจียวละรสชาติอร่อยแล้วก็มีความกรอบที่มากยิ่งขึ้นด้วยครับเจียวด้วยไฟกลางค่อยไม่อ่อนนะครับเจียวไปเรื่อยๆให้หอมเจียวเราเหลืองกรอบแบบที่เราต้องการเลยครับการที่เราใส่หอมลงไปตั้งแต่ตอนที่น้ำมันไม่ร้อนจัดครับก็จะเป็นหนึ่งชิ้นหนึ่งนะครับจะช่วยทำให้หอมที่เราเจียวมีความกรอบแล้วก็เหลืองสวยเท่ากันชิ้นครับนะครับพอหอมเจียวเราเริ่มออกสีเหลืองกรอบนี่ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาแล้วก็พักสนิทน้ำมันไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็น้ำมันที่เราเจียวหอมมาสักครู่ครับใส่ลงไปเล็กน้อยครับเปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟกลางค่อยๆอ่อนนะครับตามด้วยพริกแห้งครับทอดให้หอมกรอบแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับตักขึ้นพักสนิทน้ำมันไว้เลยครับนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นหอมเจียวกับพริกทอดกรอบๆบนเหลืองไว้เรียบร้อยแล้วครับพักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของกุ้งกันต่อเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนกันเลยครับวันนี้ผมใช้กระทะใบใหญ่ครับแล้วก็น้ำมันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าทอดกุ้งครึ่งโลเลยครับใช้ไฟแรงได้เลยนะครับวอร์มให้กระทะน้ำมันร้อนจัดก่อนเลยนะนี่ครับตอนนี้กระทะกับน้ำมันที่เราวอร์มด้วยไฟกลางค่อนไปแรงครับจนน้ำมันร้อนจัดมีไอ้น้ำมันขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาทอดกุ้งกันเลยครับก็กุ้งที่เราแกะหลังเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวมาลงมือทอดกันเลยเราต้องวอร์มให้กระทะน้ำมันร้อนจัดเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการทอดให้เปลือกกุ้งเขาสุกกรอบแต่ว่าเนื้อกุ้งจะไม่สุกเกินไปครับใช้เวลาทอดไม่นานเสร็จแล้วเวลาทอดครับให้เราเตรียมเป็นฝาปิดไว้ด้วยนะครับกันน้ำมันระเบิดกระเด็นนะนี่ก็ลงไปทอดได้เลยครับใส่ลงไปต้องเดือดชาคู่นี้เลยครับเนี่ยเราบางน้ำมันช่วงแรกแค่นั้นครับน้ำมันก็จะไม่กระเด็นแล้วลงไปเนี่ยกุ้งจะต้องฟูกรอบขึ้นมาเลยครับตัวเปลือกเขาจะกรอบเลยทำให้กุ้งทอดซอสมะขามของเราอ่ะกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับเทคนิคเลยนะครับต้องให้น้ำมันร้อนจัดๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดกุ้งเราทอดนานเกินไปตัวเนื้อกุ้งเขาก็จะกระด้างครับทานไม่อร่อยนะแต่ต้องใช้ความร้อนสูงครับเพื่อให้เปลือกเขาสุกเร็วๆเลยนี่แล้วแต่ความชอบนะครับใครจะแกะเปลือกออกก็ได้นะครับหรือว่าจะทอดทั้งเปลือกแบบผมก็ได้แล้วแต่ชอบเลยผมชอบแบบนี้ครับเพราะว่ามันมีความหอมใช้เวลาไม่นานครับทอดกะให้กุ้งสุกแล้วก็เปลือกเขากรอบดีนะครับนะครับทำนี้ก็ใช้ได้แล้วผมปิดเตาแล้วก็ตักขึ้นพักเสร็จน้ำมันไว้ได้เลยครับกุ้งทอดเราก็จะเหลืองหนังกรอบดูน่าทานมากครับเปลือกเขาจะกรอบสุดๆเลยเสร็จแล้วก็กระทะใบเดิมครับที่เราเจียวหอมเลยนะครับน้ำมันหอมเจียวครับเล็กน้อยเปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟกลางค่อยไม่อ่อนพอนะครับแล้วก็กระเทียมกับรากผักชีที่เราโขลกไว้ครับใส่ไปเจียวให้หอมเลยนะนี่ก็จะเป็นหนึ่งเคล็ดลับครับทำให้กุ้งทอดซอสมะขามของเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับต้องนำกระเทียมกับรากผักชีนะครับมาเจียวให้หอมก่อนเลยนะเนี่ยครับกระเทียมรากผักชีออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้แล้วผมปิดไฟก่อนเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำซอสกันเลยครับก็น้ำปลาครับ
เราใส่น้ำปลาลงไปตอนที่กระทะยังร้อนครับน้ำปลาก็จะออกกลิ่นหอมดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบสำเร็จรูปนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับแนะนำว่าทยอยใส่นะครับเพราะว่าบางครั้งน้ำมะขามเปียกก็จะมีรสชาติความเปรี้ยวที่ไม่เท่ากันครับถ้าเกิดเปรี้ยวเกินก็จะปรุงยากนะทยอยใส่เติมทีหลังได้ครับก็เปิดเตาอีกครั้งได้เลยครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับซอสเราจะได้ไม่ข้นเกินไปนะยี่ยี่ให้น้ำตาลละลายดีเลยครับใช้ไฟกลางๆไปเรื่อยๆครับนะครับพอน้ำซอสกลับมาเดือดดีก็ใช้ได้ครับให้เราลองชิมรสชาติดูนะครับวางร้อนนะโอเคเลยครับรสชาติจะต้องออกเปรี้ยวหวานแล้วเค็มตามนะครับอย่าให้เค็มนำนะเค็มนำจะไม่อร่อยเลยครับออกเปรี้ยวหวานดันกันแล้วก็เค็มตามครับนี่เราผัดน้ำซอสต่ออีกสักครู่นะครับให้น้ำซอสเขาออกกลิ่นหอมดีด้วยนะครับแล้วก็มีความข้นเหนือแบบที่เราต้องการครับสังเกตดูความข้นนะครับถ้าเกิดซอสข้นเกินไปเราสามารถหยอดน้ำเพิ่มลงไปได้นะครับเกิดน้ำซอสใสเกินไปเราก็สามารถเคี่ยวต่อเพื่อให้น้ำซอสมันข้นได้เช่นกันครับเคี่ยวต่อสักครู่ตอนนี้ข้นไปนิดนึงครับผมเติมน้ำหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่น้ำซอสอ่ะเย็นตัวลงแล้วอ่ะความข้นเขาจะมีมากขึ้นนะครับเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับอย่าให้ข้นเกินไปในแต่ตอนร้อนๆนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนคาราเมลเลยครับจะเคลือบกุ้งมากเกินไปก็จะทำให้รสจัดเกินไปด้วยครับรสชาติอร่อยมากกลิ่นก็หอมดีมากครับเนี่ยน้ำซอสขนาดนี้ได้ที่แล้วก็ให้เรานำกุ้งที่เราทอดกับกรอบนะครับใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็โรยหอมเจียวลงไปเล็กน้อยครับแบ่งไว้บางส่วนนะครับสำหรับโรยหน้าตกแต่งไว้เลยครับแล้วก็เคล้าให้เข้ากันดีเลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับดูสิกุ้งทอดซอสมะขามของเราครับกุ้งทอดแบบเหลืองหอมกรอบเนื้อเด้งๆครับกับซอสมะขามฉ่ำๆนี่น่ารับประทานสุดๆครับเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับก็นี่เลยครับกุ้งทอดซอสมะขามครับกุ้งทอดแบบเหลืองกรอบดูฉ่ำน่ารับประทานสุดๆเลยครับก็ปิดทอดครับตกแต่งเพิ่มความสวยงามครับหอมเจียวครับกับกรอบหอมๆเลยครับแล้วก็เพิ่มความหอมอร่อยด้วยผักชีครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยละกุ้งทอดซอสมะขามครับสีสันสวยงามหน้าตาดูน่าประทานแล้วก็รสชาติอร่อยจัดจ้านครับถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับสิกุ้งทอดซอสมะขามแบบฉ่ำมากครับนะกุ้งก็กรอบเด้งเลยชิมดูนะเนื้อกุ้งแบบหวานกรอบเด้งดีมากครับเปลือกของกุ้งก็กรอบสามารถเคี้ยวทานได้หมดทั้งตัวเลยครับรสชาติของซอสมะขามแล้วก็หอมเข้มข้นแล้วก็รสชาติกลมกล่อมดีมากครับอันนี้อร่อยสุดๆไปเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายอร่อยได้ทั้งครอบครัวเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ